ความประทับใจของน้องมีนกับคุณพ่อนะครับส่วนพอสในวันวานคุณพ่อเรียกพอสว่าเป็ดอ้าวเป็ดโอ้ยเป็ดอย่างนี้เลยคือเป็ดเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงก่อนถ้าเข้าใจนิดนึงก่อนผู้หญิงกันจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจฮะเป็ดเนี่ยเป็นสัตว์ที่เก่งทุกอย่างนะเดินก็ได้บินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ไม่เก่งสักอย่างไม่เก่งสักอย่างเข้าใจไหมใช่เราทำได้ทุกอย่างอะแต่ไม่ได้เรื่องสักอย่างใช่ตอนเด็กๆเป็นอย่างนั้นเหรอคือยังไงก็ตอนแรกๆเลยคือผมเป็นคนทำอะไรแล้วไม่สุดนะฮะก็เล่นปิงปองเล่นแป๊บนึงเบื่อแล้วเลิกเลยนะคือคุณเลิกเพราะเบื่ออย่างเงี้ยเบื่อฮะแล้วไม่การเล่นของคุณไปได้ดีไหมดีครับเป็นนักกีฬาเป็นตัวจังหวัดด้วยตอนเด็กๆตอนมัธยมตอนประมาณป .6 ม .1 แสดงว่าเล่นเก่งนะเล่นฮะไปซ้อมโอ้โหไปเรียนอย่างดีเลยแล้วใครเป็นคนอยากจะไปเล่นเราผมอันนี้เป็นปองอยากเล่นเองอยากเล่นเองด้วยใช่ฮะแล้วก็ไปพอเล่นแป๊บนึงก็เบื่อแล้วขี้เกียจแล้วก็หยดไม้ทิ้งก็ไม่เล่นเลยอตอนแรกพ่อไม่ให้หยดแต่ผมเอาไม้ไปทิ้งจะเลิกเล่นแล้วพอหยดไปอีกนิดนึงก็มาเล่นบาสเล่นบาสเกตบอลเล่นบาสที่อยากไปเล่นเองไหมอันนี้ก็จริงๆแล้วอยากเล่นนิดนึงแต่แม่อยากให้เป็นนักกีฬาเพราะว่าญาติผมเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยไงแล้วเราเล่นบาสไปถึงระดับไหนคะก็เป็นตัวจังหวัดเป็นตัวเขตจันทบุรีก็เก่งเหมือนกันนะใช่แล้วก็พอสักแป๊บนึงก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยซ้อมแต่ห้าโมงถึงสี่ทุ่มกลับมาบ้านไม่อยากเป็นนักกีฬาแล้วเลิกแล้วแม่ร้องไงแม่ร้องไห้เลยเออแม่ร้องไห้เลยแม่อยากหวังมากเลยหวังมากอยากให้เป็นนักกีฬาเพราะว่าญาติเขาเป็นแบบทีมชาติเป็นตัวเยาวชนหมดเลยแม่ร้องไห้เลยเสียใจแล้วก็บอกแม่แล้วเราว่าไงผมคนพบแล้วครับผมอยากเป็นนักดนตรีครับจริงเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกเอาไปเล่นดนตรีไปเล่นอะไรไปเรียนไหมเล่นดนตรีก็จริงๆเล่นอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่อันนี้พ่อสนับสนุนด้วยอ๋อพ่อบอกเป็นดนตรีลูกพ่อไปคุยให้เออไหนลูกชอบดนตรีนะแล้วเรายังไงก็มีวงนะก็ไปเล่นตามร้านอาหารโฟกซองเมื่อก่อนเนี่ยวัน150บาทก็ดีก็โอ้สนุกชอบเล่นแล้วก็แบบว่าพาวงกับเพื่อนนะมาแบบว่ามาทำเดโมที่กรุงเทพด้วยอ๋อมาทำเดโมส่งด้วยใช่ฮะส่งแล้วเหมือนว่ารอนานแล้วไงเลิกเลิกหมดเลยอ่ะจริงนี่เพราะอะไรเบื่อรอนานผมเป็นคนขี้เบื่อมากเลยฮะเป็ดจริงๆอ่ะเป็ดนะคือแปลว่าทำทุกอย่างทำได้ด้วยนะไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้ดีชอบด้วยบางทีเราชอบแต่ว่ามันเบื่อเร็วเหมือนมินตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามินโดนคุณแม่ดุค่ะแม่ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะคนจะหาว่าเราเป็นลูกไอ้อะไรนะเหยียบขี้เป็ดเหยียบขี้ไก่เป็นเหยียบขี้ไก่ไม่หรอไอ้เป็ดไอ้เป็ดตลอดนี่ก็คือพ่อเขาว่าพ่อเขาว่าไว้ฮะไอ้เป็ดมันเป็นรู้สึกเจ็บไหมเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บนะเจ็บตลอดเพราะว่าเหมือนว่าเราอยากทำอะไรเราพูดกับพ่อตรงๆไงพ่อจะแบบเออลูกเต็มที่เลยลูกสนับสนุนพอสนับสนุนจะสุดแล้วเลิกด้วยเหตุผลว่าเบื่อจริงๆแล้วทำได้หมดทุกอย่างแล้วตอนนี้คุณพ่อภูมิใจกับเป็ดยังเออตอนนี้ภูมิใจฮะตอนนี้ภูมิใจกับเป็ดภูมิใจอะไรครับภูมิใจเรื่องอะไรครับเป็ดคุณพ่อภูมิใจเป็ดเรื่องอะไรจริงๆแล้วเขาบอกว่าเออภูมิใจในตัวลูกนะเขาเห็นแบบว่าเราซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบว่าซื้อบ้านให้พ่อทำบ้านให้พ่อที่จันทร์เลยเขาก็ภูมิใจโอ้โหเมื่อก่อนก็ต้องแบบว่าเมื่อก่อนเขาทำสวนด้วยไงแล้วตอนนี้เปิดร้านอาหารด้วยเขาพ่อชอบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เดี๋ยวนี้แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะเฉยๆแล้วก็มีคนงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบื่อยังตอนนี้ไม่เบื่อแล้วยังไม่เบื่อครับยังไม่เบื่อยังได้อยู่นะได้อยู่ไม่เบื่อเออถ้าเกิดเราไม่เบื่อถ้าเราไม่เบื่อดนตรีเราก็จะไม่เป็นพอสแบบนี้ไงแต่ว่าวันนั้นถ้าเกิดไม่เบื่อบ้านเราก็ไม่ได้เป็นนักดนตรีนะถูกต้องถ้าไม่เบื่อปิงปองก็ไม่เป็นนักบ้านก็เป็นความภูมิใจอ่ะทำให้พ่อแม่มีความสุขพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่ได้เห็นได้ว่าผมไม่ได้เป็นเป็ดแล้วนะครับหลายครั้งผมก็เป็นหงเหมือนกันเป็นหงนะอ่ะน้องตั๊กแตนนะเคยไปย้อนวันกับเรานะยากลำบากมากสมัยก่อนแล้วก็ชีวิตเขาลำบากเป็นสาวโรงงานนะใช่นี่สาวโรงงานทำงานหลากหลายงานเออสาวโรงงานก็เป็นกระเป๋ารถเมย์สาวโรงงานเย็บผ้าเป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นอะไรอีกพนักงานเสิร์ฟเป็นหมดเลยโอ้โหเป็นถึงกระเป๋ารถเมย์นี่แต่วันนี้เป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรครับอันนี้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนไปยังไงมายังไงมาอยู่จังหวัดมาทำหมู่บ้านจัดสรรนี้ได้ใช่ก็ไม่เรียกถึงขนาดว่าเป็นเจ้าของแล้วถือว่าเป็นหุ้นส่วนเล็กๆคนนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าก็ไปร่วมทำกับน้องชายแล้วก็คุณพี่อีกคนนึงนะที่เขาทำธุรกิจตรงนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็เขามีประสบการณ์ตรงนี้อันนี้สำคัญใช่ค่ะด้วยความที่แตนเป็น
เป็นคนที่อยากจะหยิบอยากจะจับธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ารู้ว่าการที่เรามีชื่อเสียงทำงานอยู่ตรงนี้บางทีมันไม่มั่นคงแล้วมันก็ไม่แน่นอนชื่อเสียงมีขึ้นลงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนหยุดร้องเพลงปุ๊บก็ไม่ได้ตังค์ละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดหาแผนสำรองไว้เอ๊ะจะทำยังไงนู่นนี่นั่นก็เลยไปลงเป็นหุ้นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากทำบ้านจัดสรรค่ะจริงๆแล้วชอบอยู่แล้วแล้วก็พยายามศึกษานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือแตนไม่ได้มีประสบการณ์ก็อ่านในหนังสือเอาไปเรียนรู้จากผู้ที่เขาทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามนิดนึงได้ไหมว่าทำไมถึงคิดอยากทำหมู่บ้านจัดสรรทำไมถึงอยากทำสร้างบ้านจัดสรรให้คนทำไมถึงทำใช่ไหมคะอาจจะเป็นปมด้อยของแตนแต่เด็กด้วยมั้งเรื่องเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนมาอยู่บ้านแบบเพิ่งมาเงี้ยเล็กๆแล้วมีสังกะสีล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะแล้วก็อยู่มาด้วยความยากลำบากแล้วก็เหมือนอยากจะมาตอบโจทย์คนที่อยากมีบ้านอยู่จริงๆอยากจะให้เขาได้บ้านดีๆอยู่เหมือนถ้าสมมติเราจะซื้อบ้านเองสักหลังนึงอ่ะเราต้องอยากได้บ้านที่มีมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องแบบเกรดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอยากจะตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่าแพงไหมบ้านเราแพงไหมบ้านก็มีราคาตั้งแต่2ล้าน4จนถึง6ล้าน8ค่ะที่ไหนหมู่บ้านที่ไหนชื่อหมู่บ้านชลดาพาร์คนะคะอยู่ที่ซอยประโดกนะคะอยู่ในตัวเมืองโคราชเลยค่ะอยู่โคราชตรงข้ามโรงแรมพีกษัตริย์เข้าไป700เมตรเลี้ยวขวาถึงเลยค่ะอ๋อทำที่บ้านของเราดีกว่าค่ะอันนี้เป็นรูปไม่ใช่ค่ะป๋าด้านหลังนิดนึงก็เอาครับนิดเดียวที่เดียวนี่ชลดาอันนี้อันนี้จะเป็นอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์ช็อปเฮาส์อาคารพาณิชย์บ้านก็จะออกแบบแนวแบบร่วมสมัยนิดนึงแบบว่านี่ชั้น1 2 3ชั้นค่ะอาคารพาณิชย์3ชั้นเนาะ3ชั้นอันนี้ตัวบ้านเค้าถ้าสร้างเอียงนะฮะเวลาไม่ใช่ค่ะทุกมุกจริงๆทุกเม็ดสวยนะโมเดิร์นอันนี้1หลัง2หลังเปล่าเธออันนี้บ้านแฝดค่ะนะแฝดอันนี้อย่างงี้ต้องบ้านแฝดแล้วอันนี้นิดเดียวอันนี้อ้อมเลยนิดเดียวนี่เห็นมั้ยก็สวยนะก็โอเคนะใช่มั้ยล่ะนี่แบบใหญ่นะแบบใหญ่เลยแบบใหญ่นี่4ห้องนอน4ห้องน้ำใหญ่นี่ราคาเท่าไหร่แบบใหญ่นี่6ล้าน8ค่ะ6ล้าน8คนจองเยอะยังคะคนจองก็จองประมาณนึงแล้วค่ะประมาณนึงแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านตัวอย่างกันสร้างบ้านโซนแรกยังไม่เสร็จเลยกำลังตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ก็ดำเนินการไปได้ประมาณ 30% แล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าอยากเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูที่โครงการได้เลยตั๊กแตนทำอะไรบ้างในโครงการนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อันดับแรกเลยที่แตนทำก็คือเป็นคนไปดูพื้นที่เองเลือกสถานที่ตั้งเองเลือกโลเคชั่นเลือกที่นี้พี่อะไรเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วก็ไปซื้อที่เองด้วยเหรอค่ะไปซื้อที่เองเลือกที่เองเลือกแบบบ้านเองด้วยเลยนะแต่ว่าจะแค่ PR คือตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ทำแต่ว่าก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกแบบบ้านแหละแบบบ้านก็เลือกเองแต่ว่าให้น้องชายอีกคนนึงออกแบบให้คนที่เป็นหุ้นส่วนด้วยเขาเก่งเขาออกแบบบ้านไปเราก็ดูชอบไม่ชอบใช่ค่ะอะไรเป็นยังไงวัสดุล่ะวัสดุนี่ก็บ้านวัสดุสำคัญนะใช่ค่ะวัสดุนี้เรื่องวัสดุนี้ทางน้องชายที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยเขาจะเก่งมากตรงนี้ก็มอบหมายให้หน้าที่เขาไปแต่เราว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพราะเราอยากได้บ้านดีๆอยู่แล้วใช่อย่างบ้านไอ้ตัว6ล้าน8เลือกวัสดุเกรด A ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะสุขภัณฑ์หลายคนก็บอกว่าทำงานวงการได้เงินดีนะต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าอย่าลืมนะกว่าจะมีวันนี้ได้ทุกๆคนนะตรงนี้นะที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะ3คนนี้นะ5คนเลยนะต้องเหนื่อยต้องอดทนนะเก็บหอมรอมริบนะครับกว่าจะมีแบบวันนี้ถูกไหมนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหุ้นก้าวมาปึ้งถือเป็นจริงๆก็ทั้งหมดที่ทำกันมาเนี่ยก็ถือเป็นรางวัลชีวิตแล้วนะคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีโชว์อลังการจากน้องตั๊กแตนมาฝากนะคะสักครู่ค่ะมันเป็นคนใจบางบางลอยไปกับสังนั้นกลับมายิ้มด้วยหัวใจอีกครั้ง